ธรรมสวัสดีค่ะธรรมยามเย็นวันนี้นะคะคุณแม่จะนำการประชุมซึ่งเราได้นำคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใช้และเกิดการประชุมกันอยู่เนืองนิดและวันนี้คุณแม่อยู่ในเสถียรธรรมสถานหนึ่งนะคะณบริเวณที่เป็นชั้นบนของอาคารธรรมาสมมองไปไกลๆก็จะมองเห็นพระมหาเจดีย์พระอริยธารามหาโพธิสัตว์หมื่นพระองค์อาคารนี้สร้างขึ้นอย่างมีนัยยะของการไม่เบียดเบียนธรรมชาติค่ะจะมองเห็นถึงต้นไม้ที่อยู่ในตึกมองออกไปก็ยังเห็นต้นไม้ระหว่างตึกหรือแม้แต่ผนังที่เรามองเห็นเป็นภาพนูนต่ำก็ยังเป็นดอกไม้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าธรรมะธรรมชาติและทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นดินน้ำลมไฟเป็นเรื่องเดียวกันเป็นธรรมชาติที่มาประชุมอยู่รวมกันพึ่งพิงอิงอาศัยซึ่งกันและกันวันนี้เราจะพาเดินเข้าไปสู่การประชุมในเรื่องของสารานิยธรรมคือองค์คุณแห่งการอยู่รวมกันที่มีโอกาสอยู่ด้วยกันก็รักกันจากกันก็ระลึกถึงกันค่ะก็ลองเดินตามคุณแม่นะคะเพื่อจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานด้วยในการถ่ายทอดของเราด้วยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมด้วยคุณแม่ได้มีนัดหมายสำหรับการไปดูแลสุขภาพพรุ่งนี้นะคะก็เลยใช้โอกาสเช่นนี้ล่ะค่ะเดี๋ยวแวะตรงนี้หน่อยจะเห็นเลยว่าฝนตกเมื่อสักครู่นี้ช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยค่ะถ้าเราเดินออกมาจากตึกเพียงนิดเดียวก็จะมีฝนเนี่ยค่ะที่ตกลงมาในตึกเลยนะคะจะเห็นเลยว่าตึกเนี่ยฝนตกก็จะมีส่วนหนึ่งที่ฝนตกแล้วก็เข้ามาถึงตึกแต่ว่าไม่ได้ไปทำลายในฝ่ายของที่อยู่อาศัยก็จะเป็นส่วนของบันไดที่เราต้องการลมเราก็นำลมเข้ามาในขณะที่ส่วนไหนปลูกต้นไม้ได้ก็ปลูกเนี่ยลมหนาวแล้วนะคะลมเย็นแล้วค่ะก็จะเห็นบันไดนี้ก็งดงามไปด้วยความตั้งใจว่าเราจะให้มันโปร่งที่สุดในขณะที่ได้เห็นงานประติมากรรมที่อยู่แบบกลางฝนได้ก็ทุกอย่างก็ถูกวางไว้ด้วยศิลปะของการอยู่รวมกันให้ลงตัวให้มีโอกาสที่จะเห็นต้องเอากล้องมาทางด้านนี้ถึงจะเห็นต้นไม้ทางด้านนี้ค่ะก็ตึกอยู่กลางต้นไม้เลยเห็นไหมคะไอ้ต้นไม้อยู่กลางตึกเราจะเห็นระหว่างต้นไม้สองต้นนี้มันคือทางเข้าซึ่งเราพยายามประคองเขาไว้มากต้องใช้คำว่าประคองกันเลยเพราะเขามาก่อนและเขาอายุมากพอเขาได้แดดน้อยเขาก็พยายามทะลึ่งขึ้นมาเพื่อจะไปหาแดดสองต้นนะที่จริงเขามีความสูงพอๆกันเลยนะคะแต่อันนู้นเนี่ยแดดได้มากกว่าก็ไม่ต้องทะลึ่งเยอะแต่อันเนี้ยแดดน้อยเห็นความพยายามของต้นไม้ที่จะให้รอดนี่คือความพยายามของมนุษย์นะคะส่วนมองมาทางด้านนี้ก็จะเห็นงานศิลปะที่เป็นการโชว์ไว้ในผนังตึกทั้ง4ชั้นมองออกไปก็เป็นต้นไม้อีกแล้วต้นไม้ต้นนั้นกำลังผลัดใบค่ะก็เป็นต้นไม้ที่แคทเธอรีนได้ปลูกไว้คุณแม่ก็นึกถึงแม้กระทั่งคนบริจาคทุกคนเลยค่ะเป็นคนที่นึกถึงอะไรที่แบบเรามีโอกาสงานศิลปะของตึกนี้ก็จะเป็นงานศิลปะอันนี้เป็นงานศิลปะของศิลปินแห่งชาติของจีนที่สร้างถวายคุณแม่เป็นพระแม่กวนอิมนะคะที่อยู่ในธรรมชาติก็เป็นหนึ่งในการระลึกถึงกันเวลาที่เราเดินทางเราก็จะมีอะไรที่จะมอบให้กันและกัน
เป็นโอกาสที่ให้ความรักกันก็กลับมาที่ห้องหัวใจโพธิสัตว์ซึ่งเมื่อวานนี้ที่ต้องใช้ห้องนี้บ่อยๆเพราะว่าก็เป็นห้องที่ฝนไม่ตกเปียกคือตกแต่ไม่เปียกฝนตกไม่เปียกไม่ใช่ฝนไม่ตกฝนตกค่ะแต่ว่าเป็นห้องที่ไม่เปียกเวลาที่เรามีโอกาสเดินผ่านสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเรารู้สึกได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของการเข้ามาเนี่ยก็คือจิตของเรานี่เองจิตของเราที่ไม่ขุ่นมัวนี่เป็นภาพพระอริยธารามหาโพธิสัตว์อันนี้เป็นของมุ้ยมุ้ยประมูลได้ตอนช่วงที่มีการระดมบุญก็สวยงามมากนะคะเป็นฝีมือของศิลปินจากในปานค่ะก็เป็นองค์ธราองค์ใหญ่แล้วก็เป็นองค์ใหญ่ที่มีพระพุทธเจ้า5พระองค์นะคะที่อยู่บนกรีนธารานี้ก็เป็นศิลปะที่วัชรยานเนี่ยถือว่าเป็นงานที่ทรงคุณค่าหรือทรงพลังอย่างยิ่งค่ะส่วนการมองเห็นพระอริยธาราที่นั่งอยู่ใน21ปางนี้ก็จะเป็นการแทนพระอริยธารา21องค์แล้วก็วันนี้ไปดูการทำงานที่มีการหล่อเป็นความก้าวหน้าที่รู้สึกได้ว่าศิลปินทุกคนก็พยายามมากนะคะที่จะทำงานให้เสร็จตามขั้นตอนของเวลาซึ่งก็ต้องขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณลงหล่อมากเลยที่ช่วยกันทำแล้วก็รู้สึกจะเป็นการทำงานที่รู้สึกได้ถึงความสุขความรักความสบายใจคุณแม่ก็จะพาทุกคนเข้าสู่การพูดคุยกับสังฆะเลยนะคะขออนุญาตที่จะประชุมด้วยเข้ารายการธรรมะกับคุณแม่ด้วยได้หรือไม่จ้ะก็ขอบใจแม่ชีเด็กๆสบายดีหรือจ้ะเรียนหนักไหมเล่นสนุกไหมกล้องมันมาทางนี้มันก็เลยไม่เห็นทางโน้นนะคะเขาก็บอกว่าเรียนหนักไหมเขาก็นิ่งๆค่ะเพราะว่าเล่นสนุกไหมยักหน้าแสดงว่าไม่ชีมะลินะคะก็ซื่อสัตย์ตามท้องเรื่องก็เป็นโอกาสที่คุณแม่จะเต็มตัวที่จะไปตรวจสุขภาพพวกนี้มีเวลาก็เลยคิดว่ามาพูดคุยกับพวกเราด้วยในกาละที่จะออกพรรษาด้วยเพราะว่าวันออกพรรษาก็จะต้องอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็ผู้ที่บวชใหม่เป็นยังไงบ้างมาอยู่ที่นี่สุขสบายดีไหมจ๊ะคิดถึงหุบเขาไหมก็หุบเขาฝนตกแล้วก็ทำงานหนักทุกวันเหมือนเดิมอาจจะหนักมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำแต่ว่าความสุขก็มากขึ้นด้วยอันเนื่องจากว่ามันมีภาคีเครือข่ายเข้ามาช่วยสนับสนุนให้พวกเราเป็นสังฆะของนักบวชผู้หญิงที่พอจะใ
ชาวบ้านที่กำลังทุกข์พ้นทุกข์ได้อนุญาตให้เขาเอาน้ำเข้ามาเสิร์ฟได้แล้วต้องการด้วยเดี๋ยวเขาจะไม่กล้าก็อยากให้พวกเราอนุโมทนาร่วมกันปีนี้เรามีนักบวชจริงๆอยู่ตลอดพรรษานี้บวชกี่ครั้งนะสามครั้งไหมสี่ครั้งเลยล่ะสี่ครั้งนี่กี่เท่าไหร่คนร้อยกว่าคนไอ้อย่ามั่วไม่ชี้น้ำ200ถึงอ่ะเกือบ200คนลองแอบดูสิจะได้เป็นข้อมูลคุณแม่พูดด้วยคือบวชจนไม่ได้นับอ่ะจริงแล้วคุณแม่ก็เอ็นดูแล้วเกื้อกูลอาจจะไม่ได้มีเวลาลงสอนส่วนตัวแต่ก็พยายามทำงานกับการสอนเป็นเรื่องเดียวกันจำไม่ได้เลยนะใครบวชรุ่นไหนยังจำไม่ได้เลยนะเพราะว่าเวลาที่เห็นหน้ากันก็เคารพกันโดยธรรมนะไม่ได้ถามใครบวชก่อนบวชหลังตอนนี้มีคนดูอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวจะได้พูดโยงไปถึงคนดูด้วยนะ คือช่วงนี้ต้องพักเยอะเราต้องกินน้ำเยอะวันนี้ขออัปเดตนิดหน่อยก่อนที่จะประชุมเรื่อง อื่นๆแล้วก็เพื่อเป็นการส่งข่าวทางบ้านซึ่งจริงๆเข้าไปดูย้อนหลังได้ถ้าใครดูย้อนหลังก็จะเห็นว่าพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เนี่ยเตรียมตัวที่จะสไลด์อีกครั้งหนึ่งสไลด์ก็คือต้องผ่าท่านอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ติดท่านแล้วนะคะเดี๋ยววันที่7เนี่ยตามแผนก็คือเขาต้องผ่าองค์ท่านเหมือนรอยต่อเดิมแต่ทำไมต้องไปต่อก่อนเพื่อให้แม่นยำนะคะวันที่2เนี่ยทางขบวนของการเคลื่อนจะต้องดูเส้นทางทุกเส้นทางที่จะไปถึงหุบเขาโพธิสัตว์ว่าผ่านสะพานไหนแล้วท่านรอดได้ง่ายที่สุดฉันต้องใช้1วันสำรวจเส้นทางแล้วก็จะมีรถขบวนนำในวันที่12 13เนี่ยถึงแผ่นดินหุบเขาโพธิสัตว์แล้วก็ต้องยกด้วยเครื่องมือก็คงจะเป็นยาวเครนนะเพื่อที่จะต่อเชื่อมต่ออีกครั้งหนึ่งเพราะไม่สามารถยกได้ทั้งองค์ไม่สามารถไม่มีพาหนะที่จะยกหรือมีพาหนะที่จะยกก็ไม่สามารถผ่านสะพานซึ่งมีความสูงได้เท่านั้นเราไม่สามารถยกสะพานได้ฉะนั้นการทำงานวันนี้ก็สรุปว่าวันที่สองตรวจสอบเส้นทางวางแผนการไปสร้างเหมือนมีอีกโรงหล่อหนึ่งที่นู่นเพื่อที่จะไปเชื่อมต่อเมื่อไปถึงวันที่13ก็เป็นวันที่คุณแม่ก็เชิญชวนทุกท่านเลยทั้งผู้ที่ร่วมมีโอกาสในการที่จะร่วมสร้างเป็นส่วนหนึ่งของลมหายใจที่เราจะกอบร่างของมหาโพธิสัตว์ในยุคสมัยของเราและจะต่อไปอีกกี่พันปีเราไม่อยู่แล้วแหละแต่ว่าในยุคที่เราอยู่และเป็นการสร้างเพื่อระลึกถึงมหาโพธิสัตว์ที่เป็นพระราชาที่ยิ่งใหญ่ของเราที่เป็นโพธิสัตว์ที่เราจับต้องได้เห็นการทำงานของพระองค์อย่างหนักไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะมีสรรเสริญหรือนินทามีถูกใจไม่ถูกใจมีรักมีเกลียดหรือเฉยๆแต่เราก็ยังเห็นว่าใน70ปีที่พระองค์ครองงานโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนเนี่ยมันก็มีท้อแต่พระองค์ก็ตอบอาจารย์คึกฤทธิ์ว่าเดิมพันมันสูง
มันถอยไม่ได้มันอยู่ที่เดิมพันท้อไหมท้อพระองค์ก็มีท้อแต่เดิมพันพระองค์สูงเมื่อเดิมพันสูงเนี่ยจึงต้องเขย่าการถูกวิพากษ์วิจารณ์ขัดใจใส่ร้ายหรืออะไรก็ได้ที่มันเป็นเรื่องของโลกแต่มันมาเพื่อให้เราเขย่าตะกอนเวลาที่มันไม่เกิดการท้าทายมันไม่รู้ว่ามันมีตะกอนเราก็จะคิดว่าเราดีแล้วก็จะคิดว่าเราสะอาดแล้วเราเกลี้ยงเกลาแล้วเราบวชมานานแล้วเราผ่องใสแล้วซึ่งไม่จริงทุกคนมีตะกอนมีจริตมีอุปนิสัยตามส่งแทบจะเรียกว่ามีกิเลสที่สะสมอยู่ทั้งก่อนบวชและระหว่างที่บวชเพื่อเมื่อมีโอกาสได้อยู่ในพรรษามีบางเรื่องที่มันทำให้เราได้เห็นตะกอนมันมีบุญคุณโดยกิเลสของเรามันก็จะเลือกอะอยู่กับใครสบายใจเราก็รู้สึกดีแต่อยู่กับใครแล้วมันไม่สบายใจสิ่งที่ดีที่สุดคือกลับมาดูใจก่อนอย่าเพิ่งดูว่าใครทำอะไรดูใจเราก่อนพอเราเห็นใจของเราให้ถามใจเราก่อนว่าโอกาสที่เราได้เห็นเนี่ยมันเป็นโอกาสที่เราจะเอาออกหรือเราจะยิ่งผูกมันไว้อีกเช่นถ้าเราเห็นว่าเราโกรธได้เราไม่เคยโกรธเลยเราดูเป็นคนที่แบบนิ่งมากเลยใครทำอะไรเราก็ไม่โกรธง่ายเลยแต่กับยายคนนี้เราปี๊ดเลยสมมตินั่นแหละมันผูกเวรหมายมั่นกันมานานหลายปีแล้วมันควรจะต้องจบตอนนี้แหละตอนที่เรามีสติปัญญามากที่สุดมันเหมือนเราถูกตีอะตอนที่เราพร้อมเป็นอาวุธอย่างเงี้ยใช่เลยนี่คือการฝึกคือคนเนี่ยที่มันแกร่งพอที่มันถูกตีจนเป็นอาวุธเนี่ยมันจะคมแต่ถ้าเราอ่อนปวกเปียกเหมือนคุณแม่เนี่ยป่วยก็ยังทำงานถ้าคุณแม่ไม่ทำงานคุณแม่ไม่หายนะแล้วคุณแม่เขายืนยันว่าคุณแม่ไม่ได้ป่วยเพราะคุณแม่ทำงานหนักคุณแม่หายเพราะคุณแม่ทำงานเอางี้ดีกว่าเราเป็นมะเร็งครั้งที่หนึ่งเราสร้างตึกนี้จนมะเร็งมันนอนแอคทีฟตึกนี้ยังไม่เสร็จเลยจนวันนี้เรามานั่งละคนมานอนละเราได้ช่วยโควิดละเพราะเรามีทีมเวิร์กเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสร้างทีมเนี่ยมันคือการเขย่าอัตตาเราดีมากนะเพื่อจะรักกันให้มากในเวลาที่เราฝ่าฟันและแก้ปัญหาไปด้วยกันเขาถึงจะเรียกว่าทีมคนเนี่ยถ้าท้อแล้วไม่ถอยมันไม่หนีหรอกแล้วมันจะพยายามพิสูจน์ว่าต้องผ่านให้ได้เหมือนคุณแม่เนี่ยวันนี้หลายคนก็ปลอบโยนลูกศิษย์ก็แทบจะเรียกว่าถามทุกชั่วโมงอะว่าผลออกมายังไม่ได้ไปเพจสแกนเลยอยากรู้อะมันแค่อยากรู้คุณแม่กับเธอก็รู้สิว่าฉันแข็งแรงดีทำงานเป็นปกติคือถ้ารู้ว่าท่านกับทำงานเป็นปกติเนี่ยแสดงว่าไม่เป็นอะไรหรอกก็เปิดเผยชัดเจนเหนื่อยก็บอกว่าเหนื่อยขอพักหน่อยก็บอกขอพักหน่อยมันก็ซื่อสัตย์อย่างที่สุดแล้วล่ะที่จะบอกความจริงแต่ไม่หยุดทำงานเห็นไหมล่ะนั่นหมายความว่าเราก็ต้องพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ย
มันเป็นทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านแหละมันคือเครื่องอยู่ของเราลองเปรียบเทียบตอนที่ไม่มีงานสิตอนโควิดไล่ปิดเสถียรน่ะเป็นไงอะกับตอนเปิดที่ช่วยหมอและพยาบาลเป็นไงเราเห็นคุณค่าต่างกันเลยนะสิ่งที่เราสร้างเนี่ยเราเห็นเลยว่าอะไรที่สร้างแล้วมันช่วยคนได้เนี่ยเป็นพุทธประสงค์หมดละสิ่งนั้นช่วยคนพ้นทุกข์ได้จึงควรสร้างเห็นไหมสร้างแล้วมันช่วยคนไม่ได้อะสร้างแล้วเอาไปแค่เก็บของน่ะกับสร้างแล้วมันทำให้คนพ้นทุกข์ได้อะคิดก่อนนี่คือระบบการคิดของพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ให้สร้างโอ้คุณแม่เคยไปที่นาลันทาเศรษฐีสร้างปราสาทถวายท่านเหมือนปราสาท20ชั้นอย่างเงี้ยเศรษฐีสร้างกันคนละหลังเลยแต่มันเป็นที่อยู่ของคณะสงฆ์ที่เรียนไงท่านก็อนุญาตเหมือนกันคือถ้าเรามองดูเราจะเห็นเลยว่าตลอด45พรรษาของพระองค์ที่ทรงงานอย่างหนักหลังจากตรัสรู้แล้วพวกเราเนี่ยได้รับคุณูปการนั้นมากมายมันของเราเล็กมากหรอกถ้าจะเปรียบเทียบว่าเราเป็นสังฆะเล็กๆเราเล็กมากจริงๆหรอกอย่าทำเรื่องเล็กให้ใหญ่ทำเรื่องใหญ่ๆให้เล็กคนที่มีปัญญาเขาทำเรื่องใหญ่ให้เล็กๆชาวบ้านอ่ะชอบทำเรื่องเล็กให้ใหญ่นิดเดียวก็โอ้เหนื่อยไม่ใช่เหนื่อยกายเหนื่อยใจลองทบทวนเรามีสารานิยธรรมเพื่อให้เราได้ทบทวนว่าเราเนี่ยต่อหน้าและรับหลังเนี่ยเราเมตตาจริงไหมพระองค์ใช้คำพูดแรกเลยว่าเธอต้องเจริญเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมถ้าทั้งมโนกรรมมันคิดร้ายไม่ได้อยู่แล้วหรอกมันไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดร้ายเลยแหละสิทธิ์นั้นไม่มีกับผู้ที่มีเป้าหมายหรือเดิมพันสูงคือนิพพานนิพพานมีไว้เพื่อให้เราซื่อสัตย์ทั้งต่อหน้าและรับหลังที่จะไม่ขาดเมตตาในการบริหารกรรมของเราทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมนั้นตรวจสอบตัวเองได้เลยอึดอัดกับใครให้จบไปเลยด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและหลับหลังไม่พอใจไม่ต้องเอามาพูดกันเลยเรื่องความไม่พอใจชวนกันผันพลังงานออกไปเลยในกรณีที่เราอ้างโดยที่เราก็ติดอุปนิสัยเดิมคือเราเป็นคนขี้อ้างขี้อวดจะมีขี้ๆประมาณเนี้ยนะขี้อ้างขี้อวดขี้โอยเป็นเท่าเนี้ยโอยใช่มันจะมีขี้ประมาณเนี้ยให้เธอสังเกตว่าถ้าทำขี้ให้เป็นปุ๋ยไม่ได้เนี่ยมันจะเติบโตช้ามันจะเป็นอาวุธที่ช้าลองให้โอกาสทบทวนในพรรษานี้อีกไม่กี่วันจะออกพรรษาลองทบทวนแล้วจะรู้ว่างานใหญ่ๆยากๆอ่ะต้องเอาขี้ทั้งหลายออกหมดเลยนะเธอก็เห็นอยู่ในกาละหนึ่งซึ่งคุณแม่เองก็
ก็ต้องเตรียมตัวเราบอกแล้วว่ามะเร็งเนี่ย3ปีมันจะกลับมาเราก็รู้แล้วเราก็ยืนยันที่ไม่ได้เอามันออกฉะนั้นเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันคือเกิดขึ้นตามกาละที่เรารู้อยู่เพราะมันต้องเตรียมตัวมันต้องเตรียมตัวถึงขั้นว่าไม่มีคุณแม่ที่นี่จะต้องอยู่ยังไงเราลองถามใจเราสิถ้าเราเป็นผู้บริหารถ้าเราเป็นนักบริหารต้องเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดคือประโยชน์ตนทำอยู่แล้วสงบเย็นประโยชน์สูงสุดต่อการที่จะเกื้อกูลอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณให้ได้มากกว่าที่คุณแม่ให้เธอต้องให้ได้มากกว่าที่คุณแม่ให้ที่ซ้ำไปไม่ใช่พูดว่าเป็นคุณแม่ก็ให้ได้บารมีไม่มากพอเธอดูคุณแม่สอนเธอตลอดเวลาว่าคนที่จะให้ได้ต้องเป็นคนที่วางท่าทีของจิตแล้วไม่เกลียดใครได้เลยมันถึงจะให้ได้นั่นคือความซื่อสัตย์ในเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังหรือเปล่าล่ะต้องไม่พูดรับหลังเลยอ่ะมีอะไรก็ต้องบอกเลยว่าทำอย่างนี้เพื่ออย่างนี้และถ้าเพื่ออย่างนี้มันทำอย่างนี้ไม่ได้มันต้องมีวิธีการใดมันต้องมีวิธีการใดที่จะไปให้ถึงในการที่จะเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดฟังแค่นี้ก็รู้แล้วว่ามันต้องทำลายความเห็นเฉพาะตัวออกมากเลยเราทำได้เท่านี้แต่พอเราเริ่มมีพาร์ทเนอร์เข้ามาเยอะคุณแม่เห็นหุบเขาโพธิสัตว์เป็นอย่างนั้นเลยนะบางเรื่องคุณแม่ต้องยอมฟังเลยนะแต่สุดท้ายเลยเนี่ยเราใช้ปัญญาในการตัดสินไม่ใช่อารมณ์อารมณ์ต้องเป็นสิ่งที่รู้แล้วปล่อยเลยถ้าเราฝึกอย่างเงี้ยเราก็คบคนได้ต้องเรียกว่าทุกรูปแบบเลยอะในหุบเขาอะที่นี่ว่าเยอะแล้วที่นู่นอะและใจอีกเยอะเลยอะแต่อาศัยว่ามันมีที่ผันพลังงานเยอะไงไปเปลี่ยนพลังงานเยอะไม่อยากพูดกับคนนี้ก็จะพึ่งพูดไปตรงนู้นก่อนไปเขย่าตัวเองก่อนจะพูดไม่พูดก็ไม่ได้เสียหายคือถ้าพูดแล้วสังฆาแตกแยกอย่าพูดมันเกิดกลุ่มเกิดนั่นมันเป็นคลุกรรมอ่ะเป็นกรรมใหญ่คุณแม่ก็เตือนในฐานะของคนที่ต้องทำรายการด้วยแล้วก็เป็นการเตือนท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านว่าอีก4วันเนี้ยอังคารพุธพฤหัสเนี่ยศุกร์เนี่ยวันเนี้ยเราพูดเรื่องโสดาบันละพรุ่งนี้เราจะพูดเรื่องอะไรตากล้องพูดไปแล้วตายหัวเราะสกิทาคามีเรื่องแรกเลยคือต้องมีหิริและโอตตัปปะแล้วก็มีสิ่งที่ต้องทำมากกว่านั้นอีกก็ไล่ไปเรื่อยๆไม่ทวนแล้วไปดูย้อนหลังแต่สิ่งที่ต้องมีมากกว่าอย่างอื่นสมาธิยังพอประมาณปัญญายังพอประมาณแต่สิ่งที่ต้องมีและบริสุทธิ์คือศีลนะแล้วเธอใช้วาจาพูดอะไรกันมันก็เช็คศีลได้นะคิดอะไรพูดอะไรกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสุจริตหรือเปล่านี่คือศีลนะในระดับโสดาบันน่ะศีลต้องบริสุทธิ์สมาธิพอประมาณจำมาเช้าได้เปล่าคะฉันใครคิดร้ายเนี่ยมันทำลายตัวเราอยู่แล้วศีลมันจะทำให้เราเกรงเกาไง
ไม่ทำลายตัวเราก็ไม่คิดร้ายให้ได้มากไม่น่ารักก็ไม่เกลียดนะเพราะถ้าเกลียดก็ผิดศีลนะรำคาญก็เริ่มด่างพร้อยแล้วถ้าถึงก็เกลียดเลยก็ผิดไปแล้วล่ะฉะนั้นการที่พวกเธอได้มีโอกาสเข้ามาบวชโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆที่จะปฏิเสธมันก็ถูกสอนมาแล้วแหละว่ามนุษย์สตาร์ทใหม่ได้เกิดใหม่ได้ไปได้ไกลกว่าเก่าและมีโอกาสที่จะไปให้ถึงที่สุดที่มนุษย์พึงจะไปให้ถึงคือมรรคผลนิพพานเลยฉะนั้นสารานิยธรรมเนี่ยเราเนี่ยมาจากพ่อแม่ที่ก็สอนมาต่างกันไม่ว่าจะเป็นอะไรเรามีความเท่าเทียมกันอย่างหนึ่งคือพ้นทุกข์เพื่อนใครจะอ้างว่ามีการศึกษาดีประสบการณ์ดีอะไรก็ตามดีที่สุดคือต้องเอาตัวตนออกนั่นคือดีที่สุดแล้วทำงานอย่างถ่อมตัวไม่เอาตัวขึ้นขวางวันนี้คุณแม่ก็พูดเยอะไปดูย้อนหลังมันมีอุปนิสัยที่สังเกตได้สองอย่างคนที่มุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จไปอย่างเป้าหมายถ้าไม่ถ่อมตัวก็จะดูกระด้างหยาบคายคนที่ไม่เคยมีความแอคทีฟที่จะถึงเป้าหมายอาจจะดูนุ่มนวลแต่อาจจะมีสิ่งบางอย่างที่ต้องแก้ไขเพราะความนุ่มนวลที่ไม่ถึงเป้าหมายมันไม่ถึงเป้าหมายไงที่บอกท้อได้แต่เดิมพันมันสูงไงงั้นถ้าเราบอกว่าเป้าหมายเป็นนิพพานเนี่ยหน้าที่ของเราคืออะไรเกิดขึ้นไม่มีการเจอกันโดยบังเอิญไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นโดยไม่เคยเกิดมาก่อนไม่มีใครที่อยู่ตรงนี้ที่ไม่เป็นญาติกันนั่นหมายความว่ามันเจอกันเพื่อกระเทาะแล้วไม่เกลียดกันแล้วไปถึงเป้าหมายมันก็จบแล้วนี่มันก็คือสติปัญญาธรรมดาพื้นฐานแล้วนะเหมือนคนแต่งงานกันน่ะมันไม่เหมือนกันหรอกชอบก็ไม่เหมือนกันแต่มันจะมาบอกว่าอ๋อเพราะเรามีรสนิยมเหมือนกันตอนรักกันเราก็บอกว่าเรามีรสนิยมเหมือนกันแต่พอตอนจะจากกันทำไมมันต้องเกลียดกันล่ะทำไมมันต้องจากกันแบบเกลียดกันล่ะมันอวิชชาหรือเปล่าเวลาจะมาอยู่ร่วมกันมันก็บอกว่ารสนิยมเหมือนกันอันนี้ทางโลกนะแล้วพอบอกไปด้วยกันไม่ได้แล้วเพราะว่าอะไรก็ว่าไปแล้วไม่ต้องเกลียดกันล่ะทำไมความรักต้องเป็นความเกลียดล่ะพอทางธรรมเขาบอกว่าทิฏฐิต้องเสมอกันทิฏฐิเสมอกันแปลว่าอะไรความคิดเห็นที่เอาออกต้องเสมอกันไม่ว่าคุณจะมาจากชาติตระกูลไหนวรรณะไหนก็ไปดูอินเดียแล้วกันกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรจันทาเนี่ยนิพพานได้เท่ากันหมายความว่าเป้าได้เหมือนกันคุณเปลี่ยนรหัสเลยเมื่อมาบวชมันก็คือการเอาออกเหมือนกันแหละจริงๆแล้วมันอยู่ที่เรามีทิฏฐิเสมอกันหรือเปล่าคืออะไรคือเป้าหมายของการมาบวชถ้าพ้นทุกข์งานมากก็พ้นได้งานน้อยก็พ้นได้อยู่ในโพสิชันไหนพ้นได้หมดมันต้องใช้สารานิยธรรมชัดเจนคือทำไมพูดแล้วแบบทำไมพระพุทธเจ้าทรงมีปัญญามากขนาดนี้ใช้คำว่าต่อหน้าแล้วรับหลังนี่คุณแม่อ่านบทนี้แล้วคุณแม่สะดุ้งใจเลยนะว่าโอ้ท่านรู้กิเลสคนเนาะคนที่กิเลสคล้ายๆกันมันก็จะไปปรึกษาหาลือถ้าเผื่อมันได้คนที่ฉุดขึ้นมันจะขึ้นเลยอะอย่างคุณแม่มีแม่ชีพี่เลี้ยงอะแกก็ทอมตัวมากเลยทอมตัวแล้วเกรงใจ
คุณแม่ก็อวดเก่งมากเลยมันเห็นชัดเลยอีคนอวดเก่งเนี่ยมันก็จะเป็นนักจัดการอะแต่สิ่งที่คุณแม่รู้คือคนที่ถ่อมตัวแต่เป้าหมายของแกแน่ชัดเลยแกบวชจนวันตายของแกเนี่ยคือแกไม่งกสิ่งหนึ่งที่คุณแม่เคารพแม่ชีพี่เลี้ยงคุณแม่มากคือก็ทำให้คุณแม่เห็นได้ทุกวันว่าแกไม่งกคุณแม่ออฟเฟอร์มากเลยนะไม่ได้ล่อเลยนะออฟเฟอร์จริงๆพยายามให้จริงๆไม่ใช่เฉพาะเรื่องเงินความสะดวกสบายการยกย่องการเคารพการนับถือแกอยู่ของแกอย่างถ่อมตัวมากแต่แกเดินไปเรียนอภิธรรมกับคุณแม่ทุกวันแกพยายามจะสอบผ่านเรียนเท่าชั้นแม่เลยอะมัชฌิมโทอะจนไปถึงชวนาจิตแล้วตอบคุณแม่ไม่ได้นะคุณแม่ถึงเลิกเรียนคนสอนตอบไม่ได้งั้นคนเรียนต้องไปหาทางตอบตัวเองแล้วแกก็สอนให้คุณแม่รู้ว่าคนมันมีวิธีการที่จะไปถึงเป้าหมายด้วยจริตอะไรก็ตามที่ได้มาเนี่ยในที่สุดแล้วมันต้องละฉะนั้นวิราคะจึงเป็นเรื่องแรกของการสังเกตว่าใครบรรลุธรรมวิเวกวิราคะนิโรธาโวตสักขะเช็คได้เลยค่ะเช็คเพื่อนพรหมจรรย์ถ้าเช็คตัวเองได้ก็เช็คเพื่อนพรหมจรรย์ได้ง่ายๆปฏิบัติเพื่อวิเวกจากโทสะวิเวกจากความรำคาญจริงๆแล้วก็วิเวกมันก็มีหลายนัยยะคือสงบจากการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นนี่ก็เป็นวิเวกชั้นสูงแหละเพราะว่ามันไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นมันก็วิราคะมันก็นิโรธะทุกข์ก็ดับวอดสักขะมันก็สลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นมันก็รับเลยอันนี้ก็พูดให้ทางบ้านได้เอาไปดูย้อนหลังนะคะก็อย่าไปสนใจเด็กที่มีความเป็นผู้ที่นั่งนานไม่ได้เพราะเรื่องที่เราคุยมันไม่ใช่เรื่องเขาแล้วก็เขาก็เพียงแต่เข้ามาเป็นต้องใช้ว่าเป็นประเพณีพิธีกรรมใช่ไหมเนี่ยพิธีกรรมใช่ไหมเข้าใจนะฮะก็มีใครจะถามอะไรไหมสารานิยธรรมก็พูดไปเยอะแล้วอ๋อแต่ทางบ้านอาจจะต้องย้ำหน่อยก็คือมีเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมีความพร้อมเพรียงมีทิฏฐิเสมอกันมีทิฏฐิเสมอกันก็คือมีความคิดเห็นว่าทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นก็ได้ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นต้องไม่ใช่อารมณ์ออกมาแสดงความคิดเห็นเนี่ยทิฏฐิเสมอกันคือมีอะไรที่คิดต่างกันได้แต่ในความต่างนั้นต้องมีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังมันก็พิสูจน์ว่าทิฏฐิเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้มันเสมอกันคือมันสามารถที่จะลดอัตราตัวตนของเราออกไปเงี้ยค่ะมันสามารถถูกกระทบได้แต่เราฝึกที่จะรู้ทันไหวใจตื่นมีอะไรก็แบ่งกันเกื้อกูลกันให้โอกาสกันให้คำตักเตือนนะคะปรนนาว่าจะให้คำตักเตือนนี่ตลอดพรรษาเนี่ยคุณแม่ก็คิดว่าเตือนตัวเองได้เนี่ยดีที่สุดมันไม่เป็นภาระกับใครแต่ถ้าเราเตือนตัวเองไม่ได้เราก็ปรารถนาไว้ว่าให้เพื่อนเตือนเพื่อนให้ครูบาอาจารย์ให้ผู้ใหญ่เตือนหรือว่าให้เด็กเตือนเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะเห็นสิ่งหนึ่งซึ่งมันปรากฏขึ้นจริงๆมันคือความเอื้ออาทรความรักความเอ็นดูแล้วเกื้อกูลมันจะไม่มีความเกลียดฉะนั้นสารานิยธรรมจึงมีไว้เพื่อการ
อยู่ก็รักกันระลึกถึงกันเมื่อจากกันนั้นเราก็จะมีคนที่มาทั้งบวชแล้วไปบวชแล้วไปอย่างเงี้ยค่ะตลอดพรรษาเนี่ยตกลง100เท่า119นะคะก็เป็นโอกาสที่เราก็ยังอยู่กันอีกสักเท่าไหร่ล่ะ79ได้ไหมเมื่อวานนี้ยังสึกไปอีก9คนเพราะว่าพวกที่มาบวช15วันอะไรเนาะก็โดยส่วนใหญ่คนที่มาบวชก็จะประเมินเอาไว้ว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อันนั้นสำคัญที่สุดคือบวชแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เอาใช่ไหมบวชแล้วเปลี่ยนใครอ่ะเปลี่ยนเราจนไม่มีเราอ่ะจนมันไม่มีฉันแหละทำไปเหมือนผ้าคีริ้วอ่ะใครจะเหยียบก็ได้ที่พระคิริวก็มีคำเล่าว่าจีวรวันนี้ก็มีคนถวายจีวรคุณแม่อีกแล้วคุณแม่ก็จับทีไรก็นึกถึงผ้าที่เป็นคู่เปรียบของพระองค์ว่าเราบวชนานแล้ว70พรรษาอย่าเป็นผ้าเปลือกปอเป็นผ้าเปลือกปอแต่พอใส่จีวรขาดแล้วขาดจนมันก็มีหลายผืนนะคะที่ก็ยังไม่ทิ้งเลย5รูแล้วยังไม่ทิ้งเลยนึกถึงว่าพระบรมศาสดายังบอกว่าให้เอาไปเป็นผ้าปูที่นอนไปเป็นผ้าห่มไปเป็นผ้าคีริ้วพอนึกถึงเรื่องผ้าคีริ้วก็เป็นประโยชน์เยอะเอาไปเป็นประโยชน์ก่อนอย่าเพิ่งทิ้งแล้วก็เช็ดเท้าคนให้สะอาดได้มันต่ำต้อยตรงไหนแล้วมันก็ยังมีใยของมันอยู่ ก็เอาไปเป็นเชื้อเพลิงได้อีกวันนี้ก็เดี๋ยวจะจบรายการก่อนดีไหมเราจะได้พูดคุยนี่ไม่ได้ถามตอบดีไหมจ๊ะเกินเวลาอย่าง6ครึ่งยังลูกอ่ะได้เวลาจบก็มาเอากล้องไว้ไหนจ๊ะคือจบรายการยังคุยต่อคือจริงๆแล้วให้คุณแม่ทำรายการก่อนแต่คุณแม่คิดว่าก็บ้านนี้ไม่มีความลับสอนได้หมดก็วันนี้ก็เจอใช้คำว่าความรักของคณะทำงานนะคะที่อยากจะขอบคุณไปถึงหุบเขาโพธิสัตว์ด้วยทาง SCG ก็มาทำงานแต่ฝนตกคุณแม่ก็ส่งเสียงไปดังๆว่าไม่เป็นไรฝนตกใจอย่าตกเป้าหมายเรายังทำได้ทุกวันถึงแม้ว่าฝนตกมันก็มีประโยชน์ในเรื่องของการที่คณะแม่ชีในหุบเขาโพธิสัตว์ไม่ต้องเหนื่อยกับการปลูกต้นไม้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นหมื่นๆต้นเลยเป็นล้านต้นเลยที่ซ้ำไปไอ้เทพประธานพรเนี่ยคือมันตัดแล้วมันกองเป็นภูเขาต่อไปนี้ดอกไม้เป็นล้านดอกที่จะบานสะพรั่งที่หุบเขาโพธิสัตว์ต้องอาศัยน้ำเพราะฉะนั้นห้องน้ำไม่เสร็จตามเวลาไม่เป็นไรใจที่ขอบคุณโอกาสที่ได้ทำเนี่ยมันทำให้เรายังหาทางมีวิธีการที่จะให้มันเสร็จทุกวันในใจของเราได้คุณแม่ว่าการพิสูจน์หรือเดิมพันที่ดีที่สุดคืออย่าทำไปกดไปทุกคนเห็นความพยายามของเพื่อนร่วมงานโดยเฉพาะคุณแม่
ซาบซึ้งใจก็ขอบคุณที่ทุกคนลงไปตั้งแต่ซ่อมสถูปะยกสถูปะยังไม่ทันได้ซ่อมเลยก็ส่งรถออกไปแต่เช้าฝนตกอีกแล้วทิพย์กับแม่ก็คงยังไม่ได้ทำอะไรเพราะฝนมันรั่วเลยในขณะที่ประปากยอก็มาอีกกลุ่มหนึ่งจะมาสร้างศาลาก็ทำไม่ได้เนี่ยดูสิคะว่ามันไม่ควรจะผิดหวังแล้วอ่ะเราพยายามทุกแมตช์แล้วที่น่าจะดีใจที่สุดก็น่าจะเป็นคณะแม่ชีอะล่ะค่ะเพราะไม่ต้องรดน้ำจริงนอกนั้นไอ้พวกก่อสร้างเนี่ยอาจจะขอให้ฝนหยุดเถอะก็เปลี่ยนจากจะสร้างศาลาประปากยอไปมุงศาลาห้องน้ำไม่ชีแล้วค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ขอบคุณ SCG ด้วยที่เอาเครื่องมาช่วยก็วันนี้ตกพรุ่งนี้ก็แห้งนะก็เดี๋ยวรอเที่ยงคืนก็ได้หรอกเที่ยงคืนแห้งก็ฉีดตอนเที่ยงคืนก็แล้วกันนะได้ข่าวว่ากินข้าวต้มกันแล้วด้วยนี่เนี่ยเขาก็ต้องทำงานให้เสร็จออกมาเดิมพันเขาต้องเสร็จคุณแม่ก็สั่งการไปให้แล้วแหละทุกอย่างก็พวกเราก็ฝากความรักไปขอบใจในความสุขสงบเย็นของการแก้ปัญหาทุกแมตช์เลยแล้วก็ขอให้ท่านที่กำลังอยู่ทางบ้านนะคะจัดเวลาได้วันที่13เนี่ยเดย์แคมป์ก็ได้เดี๋ยวจะไปจัดงานที่หุบเขาโพธิสัตว์รอไว้ในที่เขาทำห้องน้ำวิวแชร์คนแก่อะไรเนี่ยค่ะอาม่าจินตนาเดี๋ยวคุณแม่จะแวะไปเยี่ยมนะเดี๋ยวให้คุณแม่ไปเช็คสุขภาพก่อนนะคะอาม่าปานีมาได้มาบางไม่ได้ไม่เป็นไรแต่วันที่13เนี่ยหลายคนอาม่าทั้งหลายที่บวชที่มาทำบุญกันแบบประมาณ100กิโลนี่เยอะนะอยากให้ไปเห็นวันนี้คุณแม่ไปเห็นแล้วยังบอกโอ้โหคนทำเขาเล่าให้ฟังว่าการหล่อด้วยบรอนมันไม่เหมือนกับเทคนิคอื่นคือการหล่อเนี่ยมันแน่นไปเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเขาเล่าเนี่ยเราขนลุกเลยอะว่ามันเป็นบรอนที่บริสุทธิ์คุณแม่ยังรู้สึกดีใจกับพวกเธอด้วยในรุ่นที่จะได้เห็นการยกบรอนเข้าสู่หุบเขาโพธิสัตว์โดยพระพักไปถึงแล้วค่ะแล้วเขาก็จะไปสร้างโรงเอาไว้เพื่อที่จะประกอบร่างเพราะใครไปตั้งแต่วันที่13นะคะ13ไปเลยไปยืนรับพวกเราจะไปยืนรับแล้วก็จะทำงานกันในวันที่12เนี่ยก็เป็นการเดินทางเคลื่อนเดี๋ยวค่อยใกล้ๆค่อยเล่าให้ฟังละกันส่วน13เนี่ยแน่นอนเลยตั้งแต่รุ่งอรุณพระอาทิตย์ขึ้นเราจะเห็นท่านพร้อมกับเครื่องมือที่ยกตั้งแล้วล่ะค่ะก็อยากเชิญทุกคนไประลึกถึงวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อันเป็นที่รักของพวกเราคุณแม่ยังนึกถึงพระปิยมหาราชเลยนะท่านทำอะไรมากมายในยุคนั้นนะท่านก็ต่อสู้มากมีปัญญามากรักษาบ้านรักษาเมืองยอมเสียอะไรสละอะไรต้องใช้ปัญญาต้องสละความสุขแล้วในที่สุดเราก็พบว่าเรายังมีแผ่นดินที่เป็นไทยไม่เป็นทาสอยู่ก็ขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะพรุ่งนี้พบกันตอนเช้าคุณแม่อาจจะไปทำรายการอยู่แถวๆแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะเพื่อรอเข้าเครื่องมือที่เขานัดที่จะต้องไปเข้าอุโมงค์เหมือนกันก็ขอบคุณความห่วงใยนะคะสุขสงบเย็นแล้วอย่าลืมทบทวนตัวเองว่าได้เป็นประโยชน์กับใครได้บ้างถ้าทำได้ประโยชน์ตนก็ได้ประโยชน์ท่านก็ถึงก็จะเหลือกี่วันในความสั้นก็สดค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ